สค่ะเอ้าสวัสดีค่ะลุงแอปเหรอคะเนี่ยเอาใช่ลุงแอปไหมคะลูกเพจเหรอเนี่ยแอปลุงแอปเหรอเนี่ยค่ะลุงแอปวันนี้ที่เราคอยนะคะเนี่ยผมลุงแอปนะครับเราจะรู้จักกันในรายการวันนี้ที่เราคอยใช่ไหมคะใช่ครับที่วันนี้คือมามีอาชีพเป็นวินมอเตอร์ไซค์แล้วขับรถรับจ้างด้วยครับอยู่มาเป็นวินมอเตอร์ไซค์ได้ยังไงปกตินะฮะสมัยก่อนก็อยู่ในวงการข่าวเนี่ยมาตั้งประมาณ 26-27 ปีได้มาทำรายการวันนี้ที่เราคอยนะฮะแล้วช่วงนั้นก็ขับวินไปด้วยเวลาว่างนะฮะมันมีเวลาว่างก็ขับวินอาชีพที่เราชอบอยู่แล้วขับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยฮะเวลาว่าขับบินไปด้วยแล้วทำรายการวันนี้ที่รอคอยเนี่ยทำมา12ปีแล้วคุณพิงค์เขาหมดสัญญากับช่องนะฮะหมดสัญญากับช่องเราก็มาขับวินปกติก็ประมาณตกงานอยู่1ปีแล้วมั้งฮะก็เลยไปสนิทกับอีจันนะเจ้าของเพจอีจันนะฮะเขาก็เลยเชิญไปชวนไปทำก็ตั้งชื่อเพจลุงแอปอีจันก็ทำได้ 7-8 เดือนก็กำลังไปได้ดีเลยคนดูสูงสุดมาดูตอนเดียวนะมี 14-15 ล้านคนตอนนั้นนะฮะผู้ติดตามนะก็กำลังจะขึ้นมาพอดีติดโควิด3ใช่3-4 เดือนไม่ได้ออกเลยตอนหลังเราก็เลยบอกว่างั้นพี่ขออยู่บ้านดีกว่าก็เลยตัดใจว่างั้นขอลาออกมาขับมอเตอร์รับจ้างมาขายแซนด์วิชบ้างมาทำหลายอย่างนะครับแล้วถึงเวลาพวกรุ่นน้องที่อยู่ในวงการเดียวกันเนี่ยเขามาหาที่บ้านเอาพี่แอปจะทิ้งเวลาทำไมอ่ะเขาก็เลยมาช่วยกันตั้งเพจเลยตั้งชื่อเพจว่าลุงแอปมาแล้วแต่ตอนนี้มีผู้ติดตามยังไม่เยอะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะเดี๋ยวถ้าปีหน้าฟ้าใหม่ถ้าเพจลุงแอปเกิดนะลุงแอปมาแล้วเนี่ยก็จะมีตามหาคนตลอดตอนนี้ก็มีคนให้ช่วยเหลือตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างเราก็ทำไปตามหาคนเนี่ยแต่เพจเปิดมาเนี่ยเราตามหาให้คนเจอไป1ตอนแล้วนะฮะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีผู้สนับสนุนก็ได้เลยเนาะใน Facebook แล้วก็อยู่ใช่ทั้ง Facebook ทั้ง YouTube เลยดูแอปมาแล้วตอนนี้คนติดตามน้อยก็เลยขับวินไปเรื่อยรับจ้างไปเรื่อยนะฮะก็พออยู่ได้นะครับก็ได้วันละ 300-400 เหลือไปก็จ่ายค่าชาวบ้านค่าผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ที่เหลือก็กินนะฮะตอนนี้ชีวิตก็มันต้องดำเนินไปนะฮะเราก็ค่อยๆไปค่อยไปนะเนาะนะลูกเพจนะหรือว่าใครจะติดตามอะไรนะเช่ารถหรืออะไรเงี้ยจะติดต่อคุณลุงได้ที่ไหนคะได้เลยที่มาติดต่อมาที่เพจลุงแอปเลยลุงแอปมาแล้วเนี่ยคุณลุงคิดว่าเราเป็นคนรู้จักทั่วประเทศทั้งในโซเชียลแล้วก็จากรายการอะไรเงี้ยกับการที่เราต้องมาขับวินมอเตอร์ไซค์เลยคิดว่ามันแบบตกต่ำไหมหรืออะไรนี่คุณลุงคิดยังไงคะคือปกติเป็นคนที่สมถะอยู่แล้วนะฮะก็ไม่ได้ซีเรียสกับการที่จะมีคนติดตามเรา 14-15 ล้านคนตอนนี้มาทำเพจใหม่เนี่ยมาทำเพจลุงแอปไปแล้วมีคนติดตาม1,000 กว่าคนแต่ก็ไม่ได้ตกใจเพราะเราก็ยังมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีเสื้อวินที่ขี่อยู่ที่วินของประยูนเนี่ยฮะผมว่าอยู่บางบัวทองเนี่ยก็ยังพอมีรายได้ผสมผสานไปอันไหนได้ใช้บ้างเก็บบ้างเก็บเงินไว้ไปตามหาคนบ้างอะไรเงี้ยมันผสมผสานไปทุกอย่างฮะแล้วบางทีน้องๆใจดีวันนี้น้องๆเขาเงินเดือนออกมีเงินวันนี้ป้าลุงแอปหนูว่างก็ไปตามหาคนมาทีหนึ่งเพื่อนในวงการจะช่วยกันต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะรวมทั้งเพจทูคิสไทยแลนด์ทูคิสไทยแลนด์นะขอบคุณมากแหมอุตส่าห์เห็นความสำคัญของลุงแอปบอดี้มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพจแรกนะที่มีสัมภาษณ์ลุงแอปเนี่ยตอนนี้มันมีคนที่แบบได้รับผลกระทบจากโควิดเยอะค่ะตกงานท้อแท้ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยฝากกำลังใจให้กับพวกเขาหน่อยค่ะไม่ต้องตื่นเต้นครับเรื่องปกตินะฮะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือท้อแท้กับโควิดตกงานลุงก็ตกงานลุงมีรายได้หลักหลายหมื่นบาทแต่ตอนนี้ต้องมาเก็บและผสมน้อยวันละ 300-400 ลุงก็อยู่ของลุงทั้งที่ก็มีก็ใช้บ้างจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่ารถขอให้มันพอต่อเดือนนะฮะแล้วก็ต้องสู้ๆนะฮะอย่าวิตกกังวลอาชีพอะไรงานอะไรอย่าเลือกนะครับลุงแอปไม่เลือกงานไม่เลือกงานไม่อดตายไม่อดตายฝากถึงสปอนเซอร์ที่อยากจะสนับสนุนลุงเนี่ยค่ะก็ขอบคุณนะฮะถ้าใครเห็นอยากมีรายการดีๆรายการตามหาคนพลัดพรากให้เขามาเจอกันนะฮะติดต่อมาได้เลยนะฮะที่เพจของน้อง หรือเพจลุงแอปมาแล้วนะติดต่อมาได้เลยเพราะเราก็จะได้ตามเน็ตแบบต่อเนื่องเพราะตอนนี้บอกตรงๆว่าเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะเพราะเพจมันยังไม่มีรายได้อะไรเข้ามาใครอยากจะตามเราก็เก็บเรื่องไว้แต่รับปากฮะจะตามหาให้ทุกรายที่ติดต่อลุงแอปมานะฮะสู้ๆนะครับ